รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผู้ชมที่มีอายุมากกว่า118ปีขึ้นไปควรใช้วิจารณญาณในการรับชมคำเตือนควรมีบุตรหลานให้คำแนะนำและคอยนั่งเล่นเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆขอบคุณค่ะซ้อมเดือนผ่านไปสวัสดีค่ะน้องๆเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้พี่ไม่ได้มาบ้านหลังนี้นานมากเลยนะคะประมาณ 2-3 เดือนเลยทีเดียวได้ข่าวว่าพี่บ่าวไปบวชมานะคะไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงบ้างน้องๆคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูเลยละกันโอเคเข้าไปเลยนะคะเข้ามาเลยยินจะเข้าไปแล้วนะโอเคมีใครอยู่บ้างไหมคะยินไม่มาหลายวันไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศภายในนี้เป็นยังไงบ้างมีใครอยู่บ้างไหมนะเดี๋ยวลองดูซิมีใครอยู่บ้างเอ่ยเดี๋ยวนะคะน้องๆคะปึ๊บปึ๊บขอโทษค่ะอ้าวนี่ไงพี่บ่าวมาแล้วนะคะโอ้โหเพิ่งสึกมาเลยทีเดียวไหนไหนไหนมาดูซิโอ้ดูเขาสุขุมมากขึ้นนะคะน้องๆคะเดี๋ยวไปดูชั้นบนนี่ไงคะพี่บ่าวสวัสดีค่ะพี่บ่าวพี่ทิศบ่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวพี่ยินไม่ได้มานานพี่บ่าวทำอะไรคะเนี่ยทำอะไรนะฮอทดอกครับพี่ยินครับโอ้หอมมากเลยนะครับเนี่ยพี่บ่าวคะโอ้โหผมยังไม่ขึ้นเลยนะคะพี่บ่าวคะครับผมเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นครับผมรู้สึกว่าผมใจเย็นขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยดูสิคะน้องๆคะโอ้ดูสิพี่บ่าวไปบวชมานะคะทำไมหนวดเครายังอยู่เหมือนเดิมแล้วคะเนี่ยเขินอายจังเลยนะครับไม่กล้าหันไปมองน้องๆเลยนะครับผมโอ้พี่บ่าวไม่ยอมหันไปมองเลยนะคะน้องๆค่ะพี่บ่าวนั่งทานเลยค่ะถ้างั้นพี่บ่าวทานเลยใครวิ่งผ่านไปเมื่อกี้เห็นมีใครผ่านไปพี่บ่าวกินเลยค่ะพี่บ่าวคะคุยเรื่องอาหารให้พี่บ่าวกินก่อนละกันโอ้นี่ไงครับแอบรีบเดินนะครับไอตอนนี้น้องนุ้ยมาเล่นคอมพิวเตอร์นะคะโอ้มีของใหม่เข้ามาตอนนี้เอาเต็นท์ออกไปแล้วนะคะพี่บ่าวมีความสงบมากขึ้นไม่ต้องการอะไรมากมายอีกแล้วนะคะเอาน้องกินไหมน้องพี่เน่นบ่าวจะเรียกยังไงดีนะเรียกไม่ถูกเลยนะคะเนี่ยให้พี่น้องเขาคุยกันผีหัวลานว่ะก็ดีนะผีเป็นพรานแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมนี่ไงไปเล่นบ้านกันไหมน้องไปเล่นบ้านกันไหมฮะก็ดีนะผีนั่งคุยกันนะคะร้อยไม้ผีบ่าวร้อยไม้เอาทำไร่กันซ่องผีนองผีบ่าววันนี้มีรถผ่านมาคุยเรื่องอะไรอีกล่ะคุยเรื่องกบเรื่องอะไรโอ้ยดูสิคะคือน่าจะไม่ได้เจอกันนานพอสมควรเหมือนกันช่วงนี้ก็เลยคุยเยอะหน่อยพี่บ้าวเป็นผันปื้มบ้างทีร้อยไม้เดี๋ยวนี้พี่บ้าวไม่สกปรกเลยใช่ไหมน้องนุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นพี่เปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะพี่เปลี่ยนไปแล้วจริงๆโอ้ไปนอนเหรอน้องน้องบ้าวทำพ่อแบบนี้ตลอดไปก็ดีนะน้องเหมือนวินดีเซลล่อดีน้องล่อดีเอาจริงเหรอพี่เอาจริงเหรอเรนนี่ต้องไปแสดงหลังฟาดได้นะเนี่ย ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเหมือนเดิมนะคะพี่บ่าวยังนิสัยเหมือนคะถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนั่นเองหอมจัง
โอเคนะคะน้องๆเอาล่ะพี่เอียดผมว่าจะไปฟังเพลงสักนิดนี่เอาละค่ะน้องๆคะตอนนี้เจอกับพี่นุ้ยนะคะพี่นุ้ยทำอะไรคะพี่ยินทานกาแฟกันไหมคะพี่อ๋อไม่เป็นไรค่ะค่ะขอบคุณมากเลย สบายดีนะคะไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่สบายดีค่ะน้องนุ้ยคะตอนนี้บรรยากาศที่บ้านเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะน้องนุ้ยคะใช่แล้วค่ะพี่คะพอดีว่าเดี๋ยวจะมีญาติๆมาพักด้วยนะคะก็คือจะมาเช่านานเลยคล้ายๆกับว่าจะมาพักกันเป็นครอบครัวนะคะมี3พี่น้องเขาว่าจะมาเร็วๆนี้นะคะพี่ยินคะเอ๊ะนุ้ยนึกอะไรออกแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะพี่คะเดี๋ยวนุ้ยลงไปข้างล่างก่อนตามสบายค่ะอ๋อพี่ตรงนี้ก็มีที่ล้างนะคะหนุ่ยล้างตรงนี้ก็ได้นะคะพี่ยีนได้ค่ะเอาละน้องๆคะงั้นเดี๋ยวน้องนุ้ยเดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างก่อนนะคะได้ค่ะพี่ยีนตามสบายเลยเอาละค่ะน้องๆคะเดี๋ยวพี่ยีนลงไปข้างล่างนะคะอ้าวพี่บ่าวเดินมาแล้วอ๋อพี่ยีนจะไปไหนครับสวัสดีครับน้องๆด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่จะไปข้างล่างนะคะโอเคเอ๊ะพี่ยินมาโผล่ตรงไหนคะเนี่ยเดี๋ยวนะคะพี่จะลองไปสำรวจดูว่ามีอะไรใหม่เพิ่มมากขึ้นโอ้น้องนุ้ยมีความสุขคุยกับพี่บ่าวนะคะรู้สึกครอบครัวนี้จะใจเย็นกันมากขึ้นบ้านก็จะไม่วุ่นวายเหมือนเดิมสรุปคือมันไม่ใช่บ้านวุ่นวายแล้วนะคะพี่บ่าวสงบขึ้นอืมดีจังเลยเอ๊ะมีอะไรใหม่นะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะน้องๆคะเดี๋ยวพี่ขอสำรวจก่อนว่ามีอะไรใหม่บ้างอ๋ออ๋อนี่ไงคะนี่ไงคะฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้เขาทำเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อให้คนเข้ามาพักนั่นเองอาจจะเป็นญาติๆเขานะคะอ๋อโอเคเลยเอาละค่ะน้องๆคะวันนี้ถ้างั้นวันนี้พี่มาเยี่ยมเยียนเขาเฉยๆนะคะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้พี่อาจจะกลับเร็วนิดนึงนะคะน้องๆคะโอเคตอนนี้ขึ้นมาอยู่ชั้น2อีกแล้วนะเดี๋ยวมาแอบดูว่าพี่หนุ่ยทำอะไรพี่หนุ่ยเล่นเกมนะเนี่ยเล่นเกมนะคะว้าวเลเวลอัพพี่หนุ่ยเล่นเกมเก่งขึ้นโอเคน้องหนุ่ยทำอะไรคะเล่นเกมค่ะพี่ยินโอเคปึ๊บไหนดูสิโอ้พี่ยินครับปวดตาจังเลยอ่ะโอ้ตอนนี้พี่ยินยังไงเนี่ยลอยอยู่โอ้ยปวดตาปวดตานุ้ยขอหยุดเล่นแป๊บหนึ่งก่อนค่ะพี่คะโอเคค่ะได้โอ้ยวันนี้พี่เป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะดูเหมือนพี่ลอยเหมือนพี่ลอยลอยไงก็ไม่รู้โอเคน้องๆคะถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวตามพี่นุ้ยไปก่อนน้องนุ้ยไปไหนคะลงไปข้างล่างค่ะพี่ยินไปด้วยกันไหมโอเคไปด้วยอ๋อมาห้องนี้กันอ๋อมาดูกีฬาอ๋อมาดูบาสเกตบอลนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้พี่บ่าวเขาบอกว่าเขาอยากเล่นบาสเขาเลยมาดูอ๋อมาดูการแข่งบาสนั่นเองโอเคโอ้ท่าทางจะสนุกนะคะอันนี้เป็นข่าวนะคะอ๋อสวัสดีครับวันนี้นะครับอ๋อมีแข่งเทเบิลเทนนิสกันด้วยนะครับโอ้ท่าทางจะสนุกน่าดูเลยนะคะใช่ครับท่าทางจะสนุกน่าดูอ๋อมีการแข่งขันหลายรายการด้วยนะคะวันนี้เคยเล่นไหมคะคุณเคยเล่นไหมคะไม่เคยหรอครับอ๋อมีอะไรเขาดูทีวีกันนะคะเอาล่ะ
ตอนนี้พี่ยินออกมาแล้วนะคะน้องๆคะอ้าวน้องดุยไปไหนอะน้องว่ายน้ำเหรอค่ะพี่เอียดเดี๋ยวพี่ยินดูก่อนนะคะน้องนุ้ยต้องทำอะไรบ้างเปลี่ยนชุดดีไหมคะน้องนุ้ยใส่ชุดกีฬาแล้วกันเนาะให้น้องนุ้ยเปลี่ยนชุดกีฬาเดี๋ยวดูก่อนนะคะนี่ไงน้องนุ้ยเปลี่ยนชุดกีฬาแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกเขาต้องการอะไรเดี๋ยวพี่ดูก่อนอ๋อนุ้ยหิวเหรอคะให้ทานอันนี้ก็ได้นะหยิบไป1 จานเดี๋ยวให้น้องนุ้ยทานอันนี้นะคะอ๋อพี่บ่าวหิวมากเลยก็กินตะน้องอ่ะพี่บ่าวกินด้วยกันมามานั่งกินตรงนี้มาพี่มาเอาละค่ะพี่บ่าวบอกต้องไปอาบน้ํานะคะเดี๋ยวพี่ต้องไปอาบน้ำน้องพี่ต้องไปอาบน้ําโอเคให้พี่บ่าวไปอาบน้ําก่อนละกันเนาะเอาละพี่บ่าวต้องไปอาบน้ําข้างล่างนะคะน้องๆปึ๊บไหนไหนพี่บ่าวไปอาบน้ําตรงไหนโอ้มีห้องเตรียมไว้สำหรับเด็กๆด้วยนะคะอุ๊ยอีกไม่นานจะอาจจะมีข่าวดีนะคะน้องๆคะให้พี่บ่าวอาบน้ำก่อนอาบน้ำฝักบัวแล้วกันอ๋อที่อาบน้ำก็เป็นแบบใหม่นะคะเนี่ยทันสมัยขึ้นด้วยโอ้โหมีคำว่าโป๊นิดหน่อยฮ่าฮ่าฮ่างั้นเราไปก่อนดีกว่าเราจะไม่แอบดูผู้ชายอาบน้ำนะคะไม่ดีไม่ดีไม่ดีหูบ้านใหญ่ขึ้นพี่ยินเดินไม่ถูกเลยนะคะเนี่ยเดินไม่ถูกเลยทีเดียวน้องๆคะเอาละค่ะโอ๊ยพี่แอดนอนแล้วนะคะเอาละตอนนี้กี่โมงเดี๋ยวพี่ดูก่อนฮะตอนเย็นแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะโอ้วันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันจันทร์ของซิมนะคะจะเป็นช่วงเย็นเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เอาอย่างนี้พี่ขอกลับบ้านก่อนแล้วกันให้น้องๆเขาทำภารกิจของเขานะคะตามอัธยาศัยช่วงนี้ช่วงเย็นพี่ยินหิวแล้วนะคะพี่แอดตื่นมาแล้วเอ๊ะพี่แอดจะไปไหนนะคะอ๋อพี่ยินจะกลับแล้วแต่จะต้องมาดูว่าพี่แอดจะไปไหนอีกอ๋อพี่แอดขึ้นไปข้างบนน้องเอียดพี่กลับบ้านแล้วนะคะได้ค่ะพี่ยินตามสบายเลยโอเคงั้นพี่ยินกลับบ้านก่อนไม่ไหวนะคะถ้าเกิดขืนมาถึงประตูละขืนขึ้นไปอีกพี่คงถ่ายต่อนะคะโอเคน้องๆคะถ้างั้นลากันตรงประตูตรงนี้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้พี่น่าจะมาใหม่โอเคค่ะน้องๆคะสวัสดีค่ะ